ยพี่ดวงนี้ยินยอมเป็นเธอเป็นคนยืนรองถึงเธอเคยผ่านมือผู้ชายแบบสตรี
ความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแจ็คมินแบนเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของบุหรี่บนเวทีเข้มงวดเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเวทีเป็นพิเศษนะครับบังเอิญเราได้รับการกระชับมาจากทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก่อนที่จะอนุญาตให้เราได้ร่วมสนุกกันเนี่ยมีมาตรการให้เราได้ร่วมกันดูแลนะครับผมนะให้เราร่วมกันดูแลนะครับในเรื่องของสิ่งของมึนเมาด้านบนเวทีโดยเฉพาะสนุกสนานกันอยู่ในงานวัดงานประจำปีนี้เราต้องดูแลอย่างเข้มงวดถ้าเราว่าถ้าหากว่าเราปล่อยปะละเลยเนี่ยเดี๋ยวทางผู้หลักผู้ใหญ่จะสั่งห้ามไม่ให้มีลำวงจัดในวัดเดี๋ยวพวกเราสาวๆนางรำเพชรบุรีหลายร้อยชีวิตนี่ตกงานกันยาวๆเยอะๆเลยหลายชนิดนะครับเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นนะประเภทปลาลูกโป่งเห็นไหมเริ่มจะไม่อนุญาตให้มีในวัดแล้วประเภทชิงโชคต่างๆจับล้วงอะไรนะล้วงไห่อันนี้เหรออ่าล้วงไห่ก็ได้ผมจะล้วงไข่อย่างเดียวเลยจะล้วงทำไมล่ะประเภทสอยดาวต่างๆหรือลงรูนี่ไม่อนุญาตให้มีในงานวันแล้วยังอนุญาตให้เป็นลำวงย้อนยุคสนุกสนานกันว่าแต่เราต้องเข้มงวดในส่วนตรงนี้ต้องขออภัยสำหรับคณะกรรมการบางวัดที่ดูเหมือนว่าแจ็คมินแบนนี่ค่อนข้างจะเข้มงวดเยอะเลยนะครับผมเที่ยวเลยแหละถ้าเกิดว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่เห็นภาพที่มันมีควันบุหรี่ลอยอยู่บนเหนือเวทีลำวงมีแก้วเหล้าแก้วเบียร์เนี่ยเดี๋ยวลำวงย้อนยุคโดนสั่งแบนในงานวัดเดี๋ยวจะตกงานกันแล้วเราก็จะต้องห่างๆกันฉะนั้นก็ขอความร่วมมือกันหน่อยนะครับผมนะด้านล่างนี่ก็หามุมตามสะดวกสบายของท่านนะตามสะดวกสบายแต่ด้านบนเวทีก็สงวนพื้นที่กันไว้สักนิดนึงนะครับเพื่อที่พวกเราจะได้สนุกสนานอยู่คู่กับงานวัดกับลำวงเมืองเพชรอยู่คู่กับงานวัดกันได้ตลอดยาวๆกันไปนะครับเอารอบนี้บัตรธรรมดานะครับกับบรรยากาศเมื่อกี้สนุกสนานด้วยบทเพลงสตริงเดี๋ยวรอบหน้าถึงคิวของบัตรเหมาเดี๋ยวเต้นเพลงสตริงกันอีกแน่นอนนะครับสลับแบ่งปันกันไปแต่ว่าในส่วนของบัตรธรรมดานี้ทุกท่านอุดหนุนบัตรมาแล้วก็อยากจะโค้งอยากจะฟ้อนอยากจะรำกับสาวๆนางรำแล้วก็จัดเป็นบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคเอาใจกันไปนะครับเอารอบนี้รำวงด้วยกันเป็นเพลงแรกฟ้อนกันให้สวยงามกับฮักบ่าวอีสานใต้ครับ